หลายท่านที่กำลังมองหาเคส iPhone 15 Series อยู่นะครับผมทางยูนิคก็มีหลายแบบให้คุณเลือกใช้นะครับอย่างตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าตัวคาริโอนั่นเองนะครับผมซึ่งออกแบบมาให้สำหรับคนที่ต้องการเคสแข็งโดยเฉพาะนะครับผมตัวนี้เนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผมแล้วก็รองรับเป็นแม็กเซฟนั่นเองนะครับตัวปุ่มกดต่างๆนะครับผมรวมถึงรอบเฟรมกล้องเนี่ยทำมาจากตัวอลูมิเนียมเลยนะครับผมค่อนข้างดูพรีเมียมแล้วก็แข็งแรงไปในตัวด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบในการส่วนตัวเกี่ยวกับตัวนี้คือเรื่องคัทเอาท์นั่นเองนะครับผมที่เขาทำมาค่อนข้างจะแม่นนะครับผมพอดีเป๊ะๆกับตัวเครื่อง iPhone 15 Series นะครับผมแล้วก็การแมชชีนนิ่งต่างๆนะครับผมทำมาแบบขอบค่อนข้างจะม้วนมากๆนะครับส่งผลเวลาที่คุณถอดเคสหรือใส่เคสแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะถอดยากหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ขูดเครื่องจนกระทั่งเป็นรอยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าขอบค่อนข้างจะม้วนนะครับตัวต่อมานะครับผมเป็นตัว Life Pro Extreme นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับด้านข้างและตัวบัมเปอร์นะครับผมทำมาจากตัว TPU คุณภาพสูงนะครับผมและด้านหลังทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนั่นเองนะครับผมส่งผลให้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันใส่ง่ายมากๆนะครับผมถอดก็ง่ายใส่ก็ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเวลาที่คุณจับแล้วเนี่ยรู้สึกกริปปี้มากๆเลยด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าตัวเฟรมของหน้าจอแล้วก็ตัวกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยทางยูนิทำให้ไม่มีความหนาเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็มีความงุ้มขึ้นมานิดนึงนะครับส่งผลให้มันค่อนข้างจะมีการป้องกันการหล่นแบบหน้าจอลงพื้นตรงๆได้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับผมรวมถึงตรงกล้องด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวในซีรีส์นี้เลยนะครับผมที่จะไม่มีปุ่มที่ทำจากอลูมิเนียมเหมือนตัวอื่นๆนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวที่ชื่อว่าคีวานนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นท็อปที่สุดในไลน์อัพนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นสีดำลายเคฟลาดูดันมากๆอย่างที่ผมชอบนะครับตัวเคสโดยรวมเนี่ยทำมาจากเส้นใยอลามิดนะครับผมซึ่งทอมาในลายเคฟลานั่นเองนะครับตัวเส้นใยอลามิดอันนี้นะครับผมสั้นๆง่ายๆคือว่ามันถูกใช้งานในอุตสาหกรรมจำพวกเกราะต่างๆนะครับผมหรือสายเคเบิลที่ต้องโดนแดดแรงๆโดนความร้อนสูงๆอะไรพวกนี้นะครับผมผิวของตัวเคสคีวาตัวนี้เนี่ยใช้ความรู้สึกแบบด้านๆนะครับผมแล้วก็สักๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะครับรวมถึงกรอบเฟรมของตัวกล้องเนี่ยก็ยังเป็นตัวอลูมิเนียมด้วยนะครับเหมือนกับเอาฟีเจอร์เด่นๆของทั้ง2ตัวที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมเอามารวมกันนะครับผมแล้วก็อัปเกรดหน้าแมทเทอเรียลนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมถ้าที่ผมทดสอบดูทั้ง3ตัวนี้นะครับผมมันออกแบบให้เน้นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็การป้องกันเครื่องเป็นหลักนะครับผมจึงทำให้ตัวเคสมีความหนาออกมาเล็กน้อยกว่าปกตินะครับผมในสแตนดาร์ดไดเมนชันนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องอุณหภูมิเครื่องโดยรวมนะครับผมเวลาที่เราใช้งานหนักๆเช่นเล่นเกมส์นะครับผมหรือทำอะไรให้เครื่องร้อนอะไรพวกนี้นะครับผมเครื่องมันก็จะมีการร้อนมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับหรือท่านไหนที่ต้องการเป็นฟิล์มกระจกนะครับผมทางยูนิก็มีมาให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Optics Clear นะครับผมซึ่งตัวนี้ถูกออกแบบให้ไม่มีขอบดำเลยนะครับผมขอบข้างๆเนี่ยใสกริ้งนะครับทำให้เวลาคุณแปะกับตัว iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะครับผมที่มันขอบบางๆอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นขอบบางๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับผมสิ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับฟิล์มตัวนี้คือว่านะครับผมเขาจะมีไกด์การติดมาให้ด้วยนะครับผมคุณไม่ต้องลุ้นอีกแล้วนะครับว่ามันจะติดเปรี้ยวไหมมันจะติดไม่ตรงอะไรพวกนี้นะครับตัวฟิล์มเนี่ยค่อนข้างจะมีการครอบคลุมเกือบถึงขอบเครื่องนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะบางมากๆเลยนะครับผมส่งผลให้มันไม่เก็บความร้อนเยอะนะครับถ้าที่ผมลองเล่นดูนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างจะลื่นมากๆนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ลื่นแบบปื๊ดขนาดนั้นนะครับผมยังมีแบบว่าค่อนข้างรีสิสแตนซ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมโมบ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV หรือ LL ก็ตามนะครับผมมันจะสามารถลากสกิลได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมแล้วค่อนข้างจะลื่นมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นเลนส์กระจกการเลนส์กล้องนะครับผม Optics Aluminum นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็น3ชิ้นนะครับผมตัวกระจกเนี่ยมีการเคลือบสารป้องกันความมันนะครับผมแล้วก็รอยนิ้วมืออย่างเต็มที่เลยนะครับผมออกแบบมาให้ค่อนข้างจะสลิกมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบางแล้วก็เรื่องความใสนะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการติดตั้งที่ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องมาละเมียดละไมในการทำความสะอาดเลนส์ต่างๆนานานะครับผมแค่ทำความสะอาดเลนส์กล้องของคุณนะครับผมให้มันไม่มีฝุ่นติดนะครับผมแล้วคุณก็แค่ลอกสติ๊กเกอร์ออกนะครับผมแล้วก็กรีดตามคัทเอาท์ของมันนะครับผมมันก็จะเข้าพอดีเป๊ะๆเลยนะครับผมแล้วก็แน่นโดยที่แบบไม่มีฟองอากาศนะครับสามารถหาซื้อสินค้ายูนิได้ที่ Studio 7นะครับผม iStudio by SPVI นะครับผม iStudio by Uficon นะครับผม iStudio by Copperwire นะครับผม Power Mall Power by Advice นะครับผมแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นทั่วประเทศนั่นเองนะครับ